อันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่มันผ่านมาเป็นของเก่าของแก่ของเก็บเปลี่ยนแปลงหน่อยก็ดีประมาณนั้นมันถึงจะไม่หนักหนาสากรรจ์สำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้พวกนี้มันจะเบาตัวไปเยอะเบาตัวไปเยอะมากเมื่อเวลารู้สิ่งเหล่านี้แล้วท่านจะไปรู้ไปจำอะไรต่างๆมันจะหนักอึ้งเลยว่าจะมาเจอของใหม่ของลุงมันก็ห้อยไอ้งอกคือใครวะเนี่ยไอ้งอกคือใครวะเนี่ยแล้วก็หน้าตาอย่างนี้แหละลุงบอกเป็นอย่างนี้แหละ มีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีนึกถึงพระรูปหนึ่งรู้เห็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายตบหน้าพระพุทธรูปเป็นข่าวโด่งดังสุดท้ายต้องถูกจับศึกนั่นมันหลอกล้อนเลยครับคุมไม่อยู่ได้ครับสติเพื่อนๆนะไปทำลายพุทธรูปไม่ได้ของเคารพสักการะอย่าไปทำนะครับอย่าไปทำของที่เขาเคารพเคารพสักการะต้องยกเอาไว้ทางฝั่งไม่ว่าใครก็ตามทีแหละครับไปถึงก็ยกมือไหว้ไปเถอะจะไปไปละไม่เห็นจะต้องเสียหายแต่ประการใดยกมือไหว้จอมปลวกจอมปลวกยกมือไหว้ไปเถอะจริงลุงเหนียวทำได้หมดแหละไม่ต้องขี้หมากองยังกราบมันได้เลยขี้หมาไปแหละใช่ไหม ใช่ไหมอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันดีหมดสิครับต้องคิดอย่างเงี้ยทุกอย่างดีหมดดี 1% ขี้หมาดี 1% เป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมต้องคิดอย่างเงี้ยเล่นๆทำให้ใจเราเบาสบายจะตายไปนะครับเขาตบและเหยียบรูปเพื่อบอกว่ามีสิ่งที่ดีกว่าซ่อนอยู่ภายในแต่สังคมยังไม่พร้อมจะเข้าใจเรื่องนี้และคนที่ทำก็ยังไม่แยบคายบัวสีเหล่ามากพอคุณลุงจึงไม่ใช้ภาษาแตกหักหรือไม่ใช่ครับใช่ครับลุงไม่ใช้ภาษาแตกหักนะครับภาษาแตกหักอย่าไปใช้ไม่ดีหรอกครับผมว่าพระพุทธเจ้าโปรดผักกาพรหมจริงไหมอ๋ออันนี้เป็นคำสอนทั่วไปลุงไม่แซบทีเนี้ยตรงนั้นไม่ทราบได้เลยลุงไม่ใช่พระพุทธเจ้านะครับดังนั้น ลุงไม่แซบนะครับคุณเดียนะฮะ อันนั้นต้องไปถามบุคคลที่เขาพูดจาตรงนั้นนะครับถึงจะตอบได้ถามลุงไม่ได้ตรงนั้นยอมแพ้ครับถามนี้พระพุทธเจ้าโปรดผักกาพรหมจริงไหมจะรับได้อยู่คำเดียวนะมั้งทางฝั่งผมเนี่ยว่าไอ้ตอนที่พระองค์รู้สรรพสิ่งทั้งหมดนานาประการงงจะมาสอนใครไงได้โอ้ยเสียหายเสียหายชิบหายเลยกูหนีลูกหนีเมียหนีสตอโคหนีมาทั้งหมดเลยกลับมาถึงไม่มีหาเลยมีแต่ความว่างเปล่าทำไงว่าจะทำไงต่อกำลังคุยอยู่ตั้งนานนะฮะก็มีคำสอนก็มีสามบดีพรหมนะมาอาราธนาเอ้ยไม่ได้นะท่านมหาบุรุษในโลกนี้ในจักรวาลนี้มีพระองค์คนเดียวท่านแดนที่มาสัตว์มาสั่งสอนสัตว์มนุษย์และเทวดานะว่าไปนะถึงได้ฝึกมาเฮ้ยจริงว่ะก็ลุงก็จะรู้แค่จำตัวเดียวท่านเองไม่พรหมจำตัวเดียวพระสามบดีผมแค่นั้นเองนอกนั้นไม่เคยจำเลยนะถ้าจะจำนะจำมาเล่าสู่กันฟังที่ว่าจับเพื่อมันตกไม่ให้มันตกเอาของเก่ามาหน่อยเดียวเอามา 5% 10% 20% ไม่เกิน30แค่นั้นก็พอแล้วนอกนั้นก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะฮะถ้าต้องการที่จะเป็นผู้ที่ก้าวหน้าเรื่องพวกนี้นะมันก็ล้าหลังอยู่นั้นนะครับก็จมปลักตรงนั้นใช้คำว่าจมปลักได้ไหมมันก็จะไม่เหมาะสมกับภาษาของลุงใช่ไหมล่ะก็เล่าสู่กันฟัง